ของเรามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า caramel milk fudge cake ตัวเค้กของเราเนี่ยแน่นอนพอบอกว่าเค้กฝัดคาราเมลเนี่ยมันต้องมีฝัดคาราเมลเป็นชั้นหอมก็จะมีเค้ก2ชั้นแล้วก็มีฝัด2ชั้นเหมือนกันขั้นตอนแรกของเราและขั้นตอนสำคัญมากๆอีกหนึ่งขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาทำบัตเตอร์มิลค์กันเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะการทำบัตเตอร์มิลค์เนี่ยคือการใส่กรดลงไปเนาะเราสองคนเลือกใช้น้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเราใส่รวมกันไปเลยจากนั้นเอาช้อนคนเขาเบาๆส่วนผสมนมข้นจืดของเราจะข้นขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะมีความเป็นลิ่มๆระหว่างรอบัตเตอร์มิลค์ของเราเนี่ยเราทำส่วนผสมของน้ำเค้กแป้งสาลีทำเค้กน้ำตาลสายเคล็ดลับในการทำเค้กของเราสองคนเราจะนิยมเอาน้ำตาลสายกับแป้งเค้กผสมกันแบบนี้พอผสมเสร็จปุ๊บน้ำตาลทรายอะค่ะจะเป็นตัวช่วยทำให้ตัวแป้งของเรากระจายตัวทั่วจากนั้นนะคะเรามีแป้งข้าวโพดผงฟูเกลืออะไรนะผงฟูและอะไรนะเกลือคนให้เข้ากันก่อนแป้งเราคนแล้วใส่ไข่เลยไข่ไก่นะคะแช่เย็นจัด4 ฟองเราจะคนให้เข้ากันง่ายๆก่อนด้วยมือไม่ต้องกังวลใช้แรงได้ขั้นตอนนี้จะช้าเนาะเพราะเดี๋ยวมาความเย็นของไข่ก็จะหายโอ้ยพูดจบเลยพอเข้ากันพอเข้ากันแบบนี้ตามด้วยโอเวอร์เลดนะคะสปีดตำก่อนประมาณ30วิให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนโอเคเข้ากันแล้วนะสปีดแรงสูงสุดเลย2นาทีส่วนผสมเขาจะข้นดูยังไงว่าข้นแล้วดูสิหยิบขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเคนี่คือตั้งยอดแล้วโอเคเราก็ต้องสปีดต่ำเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สปีดต่ำเลยต่ออีก2นาทีถึงจะใส่บัตเตอร์มิลค์เข้าไปได้ทีแล้วนะเราก็ใส่บัตเตอร์มิลค์เข้าไปเลยตีแค่พอเข้ากันประมาณ30วิสวยมากฟูมากเข้ากันแล้วนะโอเคปิดเครื่องโอ้โหหลังจากเอาออกมาจากเครื่องตีแล้วขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญนะคือเราต้องคนเขาอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วโอเคหมดไม่ต้องล้างแล้วนะอ่างผสมนะใช้ต่อได้เลยดันเข้าไป4 มุมโอเคเข้าเตาโอเคหมุนโอเคอีกด้านหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาเราก็แกะวงออกมานะเรากดเข้าไปเดี๋ยวมาเราจะเอาคาราเมลฟัดช์ใส่เข้าไปขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปในหม้อของเราหลังจากนั้นนะคะเราจะเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปเติมอะไรต่อมามิเติมแป้งก็ได้แป้งข้าวโพดใช่น้ำตาลใส่แดงผงวุ้นเกลือป่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มค่ะโอเคเราตั้งไฟเลยนะจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเดือดแบบนี้แล้วตักฝัดของเราราดชั้นต่อชั้น โอเคพอให้เขาเซตตัวให้เราทำไหมไม่เป็นไรทำไมอ่ะนี่เทปวันแม่นะลูกต้องทำสิอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเรากลัวไม่สวยฮะ หลังจากที่อาจารย์เมย์บีบบัตเตอร์ครีมลงไปข้างล่างแล้วตอนนี้อาจารย์เมย์กำลังตกแต่งด้วยดอกมะลิอันนี้มีช่องใช่ไหมเธอเสียบเข้าไปเลยjust good นะนี่นะเค้กฝัดคาราเมลของเราหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าตัวเนื้อเค้กเนี่ยนุ่มมากๆแล้วฝัดเนี่ยอยากจะบอกเลยนะว่าตัดเข้าไปเนี่ยละลายในปาก creamyเราเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีคำพูดที่จะบอกคุณแม่เยอะแยะแหละตลอดปีเราก็จะมีคำพูดบอกเหมือนกันว่าเรารักมัมมี่ทุกวันเลยขอบคุณมากเขาเป็น the best supporter ของเราจริงๆอย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าขนมอร่อยๆจะออกมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีเขาเพราะเขาคอยช่วยเราสม่ำเสมอโอ้ซึ้งมากอันนี้จริงๆขอบคุณนะมัมมี่กลับมาพบกับความสนุกของพวกเราทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทุกวันพฤหัสทาง Workpoint TV หมายเลข 23 เวลา 16:30 ค่ะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ Happy Mother's Day Thank you วันนี้นะฮะผมพาสายหวานทุกคนนะครับมาเช็คอินที่ซูกิบีการ์เด้นคาเฟ่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมที่ทำให้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะต้องตะลึงอึ้งแล้วก็ทึ่งไปเลยนะคุณผู้ชมถั่วหอมๆงาหอมๆอร่อยมาก